เชิญติดตามรับฟังการดูแลรักษาสุขภาพกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามรับฟังได้ทางสวทน่าน AM 1368 กิโลเฮิรตซ์และ R Radio ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านวิทยาลัยชุมชนน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกศน.จังหวัดน่านและวิทยาลัยเทคนิคน่านเพิ่มเติมความรู้และดูแลสุขภาพร่วมกันกับเรานะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศสวทน่าน AM 1368 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็มาติดตามรับฟังกันต่อที่นี่เช่นเคยเป็นประจำในยามเย็นแบบนี้ครับ17นาฬิกาโดยประมาณถึง18นาฬิกาเราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนำมาฝากท่านผู้ฟังกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคนอนพยาธิเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของสารเคมีต่อสุขภาพเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้ครับวันศุกร์เรามาเรียนรู้กันต่อถึงอนามัยสิ่งแวดล้อมกับท่านอาจารย์มโนสินสิริมาศนะครับหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านมาร่วมนำเสนอเรื่องราวดีๆให้เราได้ติดตามกันชั่วโมงที่4เรียนรู้กันไปแล้วนะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมก็ดีทั้งในชุมชนในครัวเรือนอนามัยต่างๆที่เราต้องดูแลจัดการระเบียบสิ่งสกปรกต่างๆที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยไม่สบายกันได้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นที่ดีที่บ้านนะฮะดูแลบ้านช่องให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยต่างๆก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยวันนี้มาติดตามรับฟังกันต่อนะครับถึงเรื่องราวของอนามัยสิ่งแวดล้อมกับท่านอาจารย์มโนสินเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับหยุดควันไฟหยุดป่วยท่านทราบหรือไม่ว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดน่านมีค่าสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนคนป่วยอาจป่วยหนักขึ้นคนชราและเด็กเล็กเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยคนทั่วไปเสี่ยงต่อโรคภัยร่วมกันคิดช่วยกันแก้วิกฤตโดยเลิกเผาป่าเลิกเผาหญ้าเลิกเผาขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของตัวท่านเองมีปัญหาสุขภาพแจ้งสายด่วน1669มีปัญหาหมอกควันและพบเห็นการเผาป่าแจ้ง054-716-174ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วย ต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้ม นายเขียวไม่กลุ้ม เพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศกลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับในช่วงแรกของรายการกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศสวทน่านแห่งนี้เช่นเคย AM 1368กิโลเฮิรตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานี R Radio รวมไปถึงสถานีวิทยุอีกหลายแห่งนะฮะวิทยุชุมชนที่ได้เกาะติดสัญญาณแล้วก็ร่วมนำเสนอกระจายเสียงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องของสุขภาพอนามัยนะฮะให้กับทุกท่านได้ติดตามกัน
มากันต่อครับชั่วโมงนี้ในช่วงแรกนี้ก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์มนูศิลป์สิริมาศกันต่อนะฮะหัวหน้ากลุ่มอนามัยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านท่านอาจารย์ครับวันนี้ชั่วโมงที่5กันแล้วครับเราจะเรียนกันทั้งหมด12ชั่วโมงนี้ก็จะมาครึ่งนึงแล้วนะฮะชั่วโมงที่5กันแล้วครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรายการของเราภาพแรกยังเป็นภาพเช่นเคยเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของน้องๆนักเรียนครับที่บ่อเกลือนะฮะครับก็สวัสดีทางของน้องๆที่อยู่ทางของบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติแล้วท่านผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุกระจายเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของทางอินเทอร์เน็ตนะครับในชั่วโมงนี้จะเป็นถึงชั่วโมงที่5แล้วนะครับซึ่งชั่วโมงที่4เราพูดถึงเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งของในชุมชนและก็สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของเรานะครับมลพิษน้ำเสียขยะมูลฝอยก็ดีนะฮะแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของมลพิษทางอากาศครับก็เรื่องของปัญหาหมอกควันนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ยังจะพอในท้ายชั่วโมงของครับเราถึงเรื่องของสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับซึ่งยังอยู่ในเรื่องของบ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตสมบูรณ์นะครับครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอนามัยดีเริ่มที่บ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีก็ต้องเริ่มที่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการระบายอากาศที่เหมาะสมนะครับเรื่องของการระบายอากาศที่เหมาะสมที่มาโดยธรรมชาติกับที่มาจากเครื่องจักรกลจากธรรมชาติก็คือจากต้นไม้ต่างๆที่เรามีอยู่แล้วอันนั้นคือจากธรรมชาติครับผมจากเครื่องกลก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นแอร์เครื่องปรับอากาศต่างๆเหล่านี้ในท้ายชั่วโมงที่แล้วเราหยุดไปที่เรื่องของการใช้เครื่องมือทางของเครื่องจักรกลเรื่องของแอร์นะครับแล้วก็เรื่องของว่าตอนท้ายถ้าหากว่ารู้สึกอึดอัดนะครับจำคงจะจำกันได้นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการระบายอากาศที่เหมาะสมเนี่ยนะครับดังนี้จะต้องคำนึงถึงสิ่งประกอบเหล่านี้นั่นคือเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะต้องคนไทยนี่จะอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสครับคุณโอครับครับถ้าหากว่าต่ำกว่านี้ก็จะมีความรู้สึกว่าหนาวเกิน26องศาไปก็จะมีความรู้สึกร้อนดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมของเราก็อยู่ในช่วงของประมาณ23ถึง25ค่าเฉลี่ยก็25องศานะครับครับดังนั้นเราเปิดแอร์เนี่ยก็ควรจะเปิดแอร์ที่25นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ดึงเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับของคนไทยแต่สำหรับ5คนที่มาจากของในพวกอเมริกาหรือของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเคยชินกับอากาศหนาวก็ต้องอุณหภูมิก็ต้องต่ำกว่านี้ถ้าเจอบ้านเราเขาก็บอกว่าร้อนละโอ้ร้อนแล้วนะฮะแบบนี้ได้ถอดเสื้อเดินกันเลยทีเดียว23 24ใช่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะชอบมาในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากว่าเขาจะเป็นอากาศที่เขาเคยชินนะครับแต่ว่าเราเนี่ยถ้าหนาวๆนี่ก็หมอกลงนี่ก็จะเริ่มต้องใส่เสื้อกันหนาวอะไรต่างนะครับเรื่องของอุณหภูมิของอากาศในที่พักอาศัยนะครับสองเรื่องของความชื้นภายในตัวอาคารเนี่ยก็ต้องมีความชื้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ30แต่ไม่ควรจะเกินร้อยละ60ความชื้นเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะมีความสัมพัทธ์เรื่องของความร้อนอบอ้าวนะครับถ้าหากว่าเกินไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหนียวตัวนะครับแล้วก็เหนื่อยสบายตัวอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าความชื้นนี่ไม่เหมาะสมมันก็จะทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวดังนั้นเรื่องของสุขาภิบาลที่พักอาศัยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความชื้นต่างๆเหล่านี้ด้วยครับผมครับในหน้าร้อนเนี่ยถ้าในกรณีที่บ้านไหนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศและมีความรู้สึกร้อนเนี่ยความชื้นที่สามารถแนะนำได้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้หากะละมังคุณโอครับหากะละมังหรือว่าที่ภาชนะที่ปากกว้างๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปวางไว้ในตัวบ้านไอ้น้ำก็จะระเหยออกมาจากภาชนะเหล่านั้นก็จะทำให้อุณหภูมิแล้วก็เรื่องของความชื้นเนี่ยดีขึ้นจะทำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะได้อันนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยใช่แล้วก็เอาหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีอยู่หน่อยก็ใช้ที่เราเวลาเรารีดผ้าเขาเรียกอะไรฮะนะ
พ็อกกี้ครับไอ้ฟิตนั่นนะฮะที่เราใช้รีดผ้านี่นะฮะใช่ใช่เราก็เอาชนะเสร็จแล้วมาฉีดไปฝอยแล้วก็ฉีดพ่นจะทำให้เพิ่มความชื้นอันนี้ที่พูดถึงในกรณีที่หน้าร้อนใกล้จะถึงนี่นะฮะถ้าหากว่าในช่วงของเดือนมีนาเมษาเนี่ยถ้าหากว่าอากาศร้อนมีความชื้นรู้สึกเนี่ยสามารถช่วยได้แล้วก็เรื่องของความชื้นนะครับครับเรื่องที่3ก็เรื่องของการเคลื่อนไหวของอากาศนี่เครื่องการถ่ายเทของอากาศนี่นะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีลมนะครับจะต้องมีลมเคลื่อนไหวนะครับมีถ้าหากว่าใบไม้นี่นิ่งๆเนี่ยแสดงว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของอากาศก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดเรื่องของกระแสลมดังนั้นการปลูกบ้านเนี่ยอย่างของบ้านเราเนี่ยนึกจะปลูกยังปลูกดังนั้นเนี่ยการปลูกหลักสุขาภิบาลเนี่ยเขาจะดูทิศทางลมด้วยจะหันหน้าทางของประตูไปทางไหนต่างๆต้องดูทิศทางลมแต่ของเราเนี่ยก็อาจจะแต่ทางของบ้านเรานี่ก็อยู่ที่พื้นที่อันนี้ก็แล้วแต่ทางของปรีที่ท่านทางอยู่ทางบอกเกลือเฉลิมพระเกียรติอยู่ทางไหนบรรยากาศก็ดีเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่ดีอันนี้เนี่ยน่าอิจฉาเขาอยู่ข้างบนนะครับตรงเราเราต้องไปเยี่ยมบ่อยๆนะต้องไปเยี่ยมบ่อยๆแต่ของเราเนี่ยปลูกบ้านในชุมชนเมืองเนี่ยก็ต้องดูที่ทางลมด้วยนะครับเรื่องของที่พักอาศัยพื้นที่ของประตูหน้าต่างเนี่ยก็ต้องให้ความสัมพันธ์ประตูหน้าต่างเนี่ยจะต้องช่างลมเนี่ยรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของพื้นที่ห้องนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ให้ถ่ายเทอากาศต่างๆได้สะดวกนะครับเคลื่อนไหวของอากาศถ้าหากว่าช่องลมเล็กๆก็จะทำให้เครื่องไหวอากาศไม่ดีนะครับเรื่องของอากาศผ่านไปแล้วเนี่ยในส่วนที่2ก็คือเรื่องของแสงสว่างมาเรื่องแสงกันบ้างเรื่องแสงนะครับเรื่องแสงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางของเราก็จะใช้แสงสว่างจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่จะพบปัญหาว่าเราจะมีเวลาติดตั้งแอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปต้องปิดอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยแสงสว่างจะไม่เพียงพอเราก็จะมีความจำเป็นจะต้องเปิดไฟนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แสงจากสว่างจากธรรมชาติแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือการใช้แสงสว่างจากธรรมชาตินะครับตึกรามหรือว่าบ้านที่พักอาศัยเนี่ยทางที่ดีเนี่ยควรจะใช้แสงสว่างจากธรรมชาติจะดีที่สุดแต่ในกรณีที่ไม่ค่อยได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติก็จะต้องใช้อาศัยจากไฟจากดวงไฟนะครับครับในส่วนของที่พักอาศัยโดยที่จากแสงจากธรรมชาติเนี่ยก็เขาจะพิจารณาจากช่วงของเวลาของวันดูว่าการที่จะเนี่ยดูว่าแสงพระอาทิตย์จะขึ้นยังไงครับดังนั้นถ้าหากว่าตอนเช้าสายกลางวันต่างๆในฤดูกาลแล้วเรื่องของเมฆแสงสว่างเนี่ยบ้านที่เขาออกแบบได้ดีเนี่ยเขาก็จะหันหน้าแล้วก็ทำมุมอะไรต่างๆเพื่อที่จะรับแสงจากพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนอะไรต่างๆแล้วก็หันไปอันนี้ในช่วงของระยะช่วงของกลางวันกลางคืนอันนี้เป็นสุขาภิบาลสำหรับการปลูกบ้านที่พักอาศัยที่ถูกต้องก็จะต้องมีต่างๆดูสิ่งแวดล้อมด้วยดูแสงดูลมนะฮะใช่ดูทิศทางลมด้วยว่าจะหันทิศทางไปทางไหนนะฮะดูว่ามีแสงอาทิตย์เริ่มจากตอนเช้าตอนออกไปยังไงหันไปยังไงนะครับฤดูนอกจากนั้นต้องดูจากฤดูกาลด้วยว่าถ้าหน้าฝนหน้าร้อนอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเรื่องของแสงสว่างนะครับเรื่องของดูว่าปริมาณเมฆอะไรต่างๆด้วยนะครับครับนอกจากนั้นก็จะดูจากเรื่องของสภาพแวดล้อมถ้าอยู่ในบริเวณที่เป็นตึกรามบ้านช่องที่หนาแน่นนะครับก็จะดูพื้นที่ว่ามีตัวอาคารเป็นยังไงมีแสงสว่างมาจากไหนบางบ้านคุณโอเขาก็จะไปปลูกติดอยู่กับตึกอย่างนี้ก็บดบังแสงสว่างนะครับทิศทางของตัวอาคารทิศทางของพื้นที่ช่องรับแสงนะครับแบบของตัวอาคารสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขาภิบาลที่พักอาศัยซึ่งจะเป็นความรู้ที่ว่าเวลาเราปลูกบ้านที่พักอาศัยเนี่ยเราไม่ใช่ปลูกบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อเราจะเป็น
เขาเรียกว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีครับคุณโอครับครับครับต่อไปในเรื่องของการจัดแสงสว่างเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยการใช้แสงที่จ้าเกินไปก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสายตาได้ครับจ้าเกินไปก็ไม่ดีสลัวเกินไปก็ไม่ดีต้องเอาให้พอดีพอดีเดินทางสายกลางนั้นเนี่ยแสงสว่างเนี่ยต้องพอดีนะครับครับกรณีที่มีหลอดไฟเนี่ยแล้วก็ต้องดูว่าแสงเนี่ยจ้าเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามืดเกินไปหรือเปล่านะครับครับเขาหลักการห้ามเนี่ยเขาห้ามใช้แสงกระพริบเพราะอะไรฮะเพราะอะไรถึงจะทำให้เกิดการกระตุ้นประสาทตามจังหวะของแสงนั้นถ้าเราไปเจอการกระพริบเนี่ยประสาทของสายตาและประสาทอะไรจะเสียเร็วกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยไปเจอไฟกระพริบเรื่องต่างนี่ประสาทจะถูกกระตุ้นโอ้งั้นถ้าใครที่เข้าไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรกลางคืนบ่อยๆที่แป๊บแป๊บมีเสียงอะไรมีแสงกระพริบอะไรเยอะๆแบบนี้ก็ทำให้สายตาประสาทตานั้นเสียเร็วด้วยสิฮะถูกต้องครับเพราะว่าผลกระตุ้นระบบเซลล์นี้ดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแสงกระพริบนานๆสลัวด้วยนะฮะอย่างนั้นนี่นะฮะพวกนี้แล้วก็มีถ้าอยู่ในเทคในผับอะไรต่างๆเนี่ยแสงก็ไม่เพียงพออยู่ละสลัวแล้วยังในกระพริบอีกดังนั้นก็แสดงว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำลายสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของแสงสว่างเนี่ยเราต้องมีการจัดให้มีความสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ทุกห้องนะครับถ้าหากไม่มีเนี่ยก็จะเกิดเงาครับการมีเงาเนี่ยก็จะทำให้มีอันตรายได้นะครับเรื่องของความสะดวกสบายของสุขาภิบาลที่พักอาศัยในต้นชั่วโมงนี้เราพูดถึงเรื่องของแสงสว่างความชื้นเรื่องของลมการระบายอากาศทิศทางลมลิ้นรางอากาศครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแสงด้วยก็จะเป็นเรื่องของที่พักอาศัยที่ควรจะใส่ใจเพื่อที่จะใครที่จะปลูกบ้านใหม่หรือว่ากำลังทำอยู่ก็ต้องดูเหล่านี้ด้วยนะฮะครับผมอันนี้จะเป็นหลักการสากลนะครับที่ว่าเขาจะต้องดูแลนะครับครับท้ายชั่วโมงนี้ในช่วงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตรงนี้ไปก่อนแล้วในช่วงต่อไปก็จะพูดถึงในเชิงลึกอีกนะครับครับเชิงลึกถัดไปก็มีอีกหลากหลายประเด็นทีเดียวนะฮะที่เราจะได้ติดตามกันต่อไปช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่จะนำมาฝากกันอย่าลืมนะครับรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่นี่กับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศนะครับสวทน่าน AM 1368กิโลเฮิรตซ์ R Radio แล้วก็วิทยุชุมชนที่เกาะสัญญาณเราด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อในช่วงที่2กันครับท่านเศรษฐีมีทุกข์อันใดหรือเงินทองข้าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุใดท่านจึงดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกว่งแขนการแกว่งแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยว
อยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศยิ่งเผายิ่งป่วยเผาป้าเผาหญ้าเผาขี้เหอะหญ้าเหอะควันไฟมีพิษทุกชีวิตต้องการอากาศหายใจสูดควันไฟหญ้าเหอะเจ็บป่วยบ่สบายหยุดควันไฟกันแต่เจ้าก่อนที่จะหยุดหายใจควันไฟผิดหลายเจ็บป่วยกันหัวหน้าหยุดเผากันแต่เจ้าหยุดเผากันแต่เจ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเจ้าเรามาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงที่2ของรายการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศนะครับเช่นเคยเรามาติดตามกันต่อวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะฮะเป็นประจำเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราอนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆในบ้านในชุมชนก็ดีจะทําให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดีของเราได้อย่างไรวันนี้อยู่กับท่านอาจารย์มนูศิลป์เช่นเคยในช่วงที่2ของวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับมาต่อกันถึงอีกหลายเรื่องทีเดียวมีแต่เรื่องที่น่าสนใจทั้งเลยกับอนามัยสิ่งแวดล้อมครับผมในช่วงที่2นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเหตุรำคาญเหตุรำคาญนะครับเหตุรำคาญเนี่ยความหมายก็คือสิ่งใดๆหรือสภาวะใดๆที่ทำให้เกิดการรบกวนต่อความเป็นสุขของบุคคลในภาวะปกติรบกวนต่อความเป็นสุขของบุคคลในภาวะปกตินั่นก็คือว่าสิ่งไหนก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่มีความสุขก็ถือว่าเป็นเหตุรำคาญนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีไปรบกวนต่อระบบประสาทสัมผัสนะครับหรือเรื่องของเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความเป็นทุกข์ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเหตุรำคาญนี้ก็จะประกอบไปด้วยเสียงครับความสั่นสะเทือนกลิ่นควันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนี่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญประสิทธิภาพการทำงานลดลงนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่ได้ไม่เต็มอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่มีสมาธิอย่างเช่นเสียงเนี่ยถ้าหากว่าบ้านใครที่เปิดอยู่ใกล้ร้านอาหารวันแรกๆนี่ก็จะฟังเพลงได้ดีพอวันที่2ที่3ก็เพลงเก่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มนอนไม่หลับวันแรกก็จะรู้สึกเพลาะดีมีคนร้องเพลงให้ฟังแต่ถ้าทำเป็นนานๆเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นเหตุรำคาญเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยๆครับอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของเสียงอาจจะมีเสียงดังรบกวนอันนี้ให้เป็นเสียงนะฮะทำให้งุ่นงิดรำคาญเสียงดังการสั่นสะเทือนก็เหมือนกันการสร้างตึกสร้างอะไรเนี่ยใกล้ๆบ้านใกล้ๆเราอะไรเงี้ยนะฮะสะเทือนกลิ่นอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะครับกลิ่นอย่างเช่นจากขยะมูลฝอยน้ำเสียอะไรต่างๆด้วยใช่เลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหตุรำคาญที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยที่สุดก็คือเกิดจากการเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเหรอฮะขออนุญาตใช้สับพื้นบ้านก็คือเหม็นกลิ่นขี้หมูหมุนหมูเนี่ยอันนี้ก็เรื่องของกลิ่นเรื่องของกลิ่นนะฮะนี่จะรับการร้องเรียนมาบ่อยนะครับเรื่องของควันอันนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันออกไปอันนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหตุรำคาญที่อยู่ในที่พักอาศัยของเรานะครับดังนั้นเนี่ยในที่พักอาศัยของเราจะต้องไม่มีเหตุรำคาญเหล่านี้นะครับภายในที่พักอาศัยเนี่ยในพื้นเราจะพูดตั้งแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ที่ผู้พักอาศัยเนี่ยจะต้องมีคนน้อย5คนเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนประกอบก็จะต้องมีเรื่องของห้องนอนห้องน้ำห้องครัวอันนี้ที่ห้องหลักๆเลยนะฮะห้องหลักจะต้องมีพื้นที่รวมกันแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า23ตารางเมตรแต่ยิ่งมากกว่านี้ก็ดีมากกว่านี้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าหาพื้นที่น้อยกว่า23ตารางเมตรที่คนอยู่รวมกัน5คนเนี่ยถือว่าพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอจะกลายเป็นแออัดละก็จะส่งผลให้คนที่พักอาศัยอยู่เนี่ย
ไม่ค่อยมีความสุขนะครับพื้นที่สำหรับใครของครอบครัว5คนเนี่ยไม่ต้องไม่น้อยกว่า28ตารางเมตรนะครับเพื่อนี่รวมอันเมื่อกี้นี่ก็คือห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า28ตารางเมตรบวกกับที่ในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกในส่วนของที่ว่ารวมห้องน้ำห้องส้วมของเรานี้นะครับผู้ที่มากกว่า5คนขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มอีกร้อยละ10ต่อคนนะครับก็ดังนั้นพื้นที่เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับคนที่อยู่ด้วยนะครับพื้นที่ในภายในที่พักอาศัยเนี่ยก็จะพูดเป็น2ส่วนนะครับห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยก็ต้องมิดชิดนะครับในส่วนของห้องน้ำแล้วก็เรื่องของห้องนอนเนี่ยก็ต้องมีความสะอาดนะครับเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีประตูมีอะไรต่างรงกรและมีความสะอาดแล้วก็นั่นด้วยโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยก็จะต้องมีที่มิดชิดป้องกันคนเห็นด้วยนะครับเรื่องของระวังพื้นห้องน้ำด้วยนะฮะพื้นห้องน้ำลื่นนี่ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยต่างๆอุบัติเหตุในห้องน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับผมในส่วนของในส่วนอื่นๆในพื้นที่ที่อเนกประสงค์เนี่ยก็อย่างเช่นพื้นที่สำหรับรับแขกพักผ่อนประกอบอาหารนะฮะที่ผมรวมไว้เมื่อกี้ที่28ตารางเมตรเนี่ยก็จะต้องรวมเหล่านี้ด้วยเข้าไปนะครับก็คือในพื้นที่ที่เราจะต้องไปนั่งดูทีวีไปอะไรต่างๆห้องครัวต่างๆเนี่ยดังนั้นจะต้องไม่น้อยกว่านะครับพวกนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยพื้นที่ใช้สอยแต่ละส่วนจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องรวมกันนี่เป็นค่ามาตรฐานของกรมอนามัยที่ได้แนะนำไว้นะครับต้องไม่น้อยกว่าตรงนี้นะฮะน้อยกว่าแต่ในส่วนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถ้าบ้านที่ปลูกใหม่เลยส่วนใหญ่บ้านทางภาคเหนือเนี่ยไม่ใช่ห้องพักแบบที่เขาเช่าจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือห้องเช่าเล็กๆซึ่งจะอยู่ในชุมชนแออัดอย่างของกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือว่าในตัวเมืองที่คนที่พักอาศัยเป็นครอบครัวจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมอยู่ในห้องเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเป็นบ้านที่พักอาศัยในของชนบทของเราเนี่ยพื้นที่เกินมีพื้นที่กว้างขวางอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับครับและนี่ก็เป็นช่วงที่2ของรายการของเราวันนี้นะฮะอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจอันนี้เจาะลึกเข้ามาเรื่อยๆแล้วอันนี้เข้ามาอยู่ในบ้านของเราเลยทีเดียวแบ่งสัดส่วนแบ่งห้องต่างๆควรที่จะมีขนาดอะไรอย่างไรเท่าไหร่ถึงจะเอื้อประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับเอาละในช่วง2นี้เราก็จะพักกันอีกสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงที่3ของรายการในช่วงสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะฮะใครที่มีประเด็นคำถามเรื่องต้องการอยากจะแนะนำติชมรายการก็ดีหรือว่าอยากจะฝากอะไรมาถึงเรานะฮะรวมไปถึงตอบคำถามด้วยส่งมาได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่ ID Line ของเรา FM94.75 นะครับรวมไปถึงทางจดหมายทางไปรษณียบัตรได้ที่รายการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศนะฮะสวทน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน55000หรือทางอีเมลก็ได้นะครับ nanradio@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ครับ0547711025ในช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามากลับมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงท้ายของรายการนะครับยิ่งเผายิ่งป่วยเผาป้าเผาหญ้าเผาขี้เหือกหญ้าเหือกควันไฟมีพิษทุกชีวิตต้องการอากาศหายใจสูดควันไฟหญ้าเหือกเจ็บป่วยบ่สบายหยุดควันไฟกันแต่เจ้าก่อนที่จะหยุดหายใจควันไฟผิดหลายเจ็บป่วยกันหัวหน้าหยุดเผากันเตอะเจ้าหยุดเผากันเตอะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเจ้าน ี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ย
ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้ม นายเขียวไม่กลุ้ม เพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศกินอาหารให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีสัตว์หรือปลา1ส่วนข้าวหรือแป้ง1ส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทั้งในห้องส่งแห่งนี้ด้วยแล้วก็ที่บ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ฟังทางบ้านนะฮะช่วงท้ายของรายการวันนี้กับอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงที่3ครับท่านอาจารย์ยังคงอยู่กับท่านอาจารย์มนุสินสิริมาศกันต่อครับหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วงที่2เมื่อกี้คุยกันไปแล้วในเรื่องของขนาดท่องอะไรต่างๆที่เหมาะสมกับการเป็นสุขอนามัยของคนในครอบครัวในบ้านหลังนั้นในช่วงที่3นี้ยังไงต่อดีฮะในช่วงที่3นี้เราจะพูดถึงเรื่องของความต้องการทางด้านจิตใจด้านจิตใจกันบ้างแต่เมื่อกี้นี่เราพูดถึงเรื่องของทางของสุขภาพทางกายละทีนี้เนี่ยสุขาภิบาลที่พักอาศัยเนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจด้วยครับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีสุขภาพทางจิตที่ดีนะครับความสุขทางใจนะครับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แออัดหรือคับแคบนะครับหรือว่าเป็นแหล่งบ้านเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมไม่มีเหตุรำคาญไอ้ละสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้จิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยดีขึ้นนะครับในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องเอื้อให้เกิดความมีสุขอนามัยทางด้านจิตใจที่ดีเนี่ยสิ่งแรกก็คือความสะอาดของที่พักอาศัยต้องมีความสะอาดอยู่เสมอต้องมีการทำความสะอาดทุกวันนะครับนอกจากความสะอาดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนะครับสิ่งของจัดเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายจะทำให้มีจิตใจที่ดีขึ้นความเป็นสัดส่วนแล้วก็นอกจากนั้นต้องเป็นส่วนตัวไม่มีใครมาวุ่นวายในนี้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความสวยงามนะครับความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสุขาภิบาลทางด้านของที่พักอาศัยที่จะเอื้อให้คนที่อยู่อาศัยนั้นมีสุขภาพทางจิตที่ดีนะครับเน้นย้ำก็คือความสะอาดความสะดวกสบายความเป็นสัดส่วนความเป็นส่วนตัวและความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าบ้านหรือที่พักอาศัยดำเนินการได้ทั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ดีขึ้นนะฮะเน้นเข้าไปลึกเลยนะครับความสะอาดเนี่ยเราต้องดูในบริเวณบ้านเนี่ยต้องมีการเก็บกวาดมีการตกแต่งย้ายมุมอะไรบ้างภายในบ้านเนี่ยก็สิ่งสำคัญก็อยากแย่ใยแมลงมุมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับห้องน้ำห้องส้วมจะต้องไม่มีกลิ่น
ไม่มีตะไคร่น้ำจับบันไดก็ต้องมีเรื่องของราวบันไดนะขอบหน้าต่างนี่ก็ดูไม่มีเรื่องของฝุ่นละอองนะครับเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำได้ง่ายๆก็คือง่ายที่สุดทำความสะอาดทุกวันทำความสะอาดทุกวันเลยปัดกวาดทุกวันกวาดพื้นปัดที่นอนโต๊ะเก้าอี้ครับครับแต่บางอย่างเนี่ยทำทุกวันไม่ไหวครับคุณโอ ก็สามารถที่ทำได้เป็นรายสัปดาห์อย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์สำหรับผู้ที่ไม่ไปทำงานประจำข้าราชการหรือว่าทางของนี่ถ้าวัน7วันก็มาทำความสะอาดครั้งหนึ่งในเรื่องของสิ่งที่นานๆก็พวกของตู้นะครับตู้กับข้าวตู้เย็นพื้นเราพื้นห้องน้ำเหล่านี้ก็สัปดาห์ละครั้งก็ใช่ได้ละบางอย่างเนี่ยทำสัปดาห์ก็ไม่ไหวนะก็อาจจะเป็นเดือนก็ได้ก็อย่างเช่นเรื่องของประตูมุ้งลวดเรื่องของหลักใหญ่ต่างๆก็เดือนนึงก็สะสางทีนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นบางคนเป็นปียังไม่เคยทำเลยนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งสะสมอะไรของสิ่งสกปรกต่างๆนะครับหลักการสำคัญของความทำความสะอาดบ้านก็คือเก็บกวาดเช็ดถูล้างคัดแยกครับ5ขั้นตอนนะครับเก็บกวาดเช็ดถูล้างแล้วก็คัดแยกครับผมครับยังไงบ้างฮะเก็บอะไรกวาดอะไรเช็ดถูอะไรยังไงบ้างฮะนะครับครับเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบกวาดจากแย่ฝุ่นละอองภายในบ้านและบริเวณโดยรอบเช็ดถูให้ทั่วถึงนะครับเช็ดเนี่ยก็ใช้ใช้ผ้าคิริวนะครับผ้าเช็ดนะครับไปของเช็ดเรื่องของเช็ดถูให้ความสะอาดไม้ถูนะครับล้างก็ล้างทำความสะอาดเรื่องของภาชนะในสำหรับในการประกอบอาหารครับความเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมครับคัดแยกก็เกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกขยะอันนี้วันหลังเราจะพูดถึงเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับขยะเนี่ยจะมีเรื่องของขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์รู้จักไหมครับขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ก็เป็นพวกอย่างอะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปใช่ไหมถูกต้องครับคุณโอครับก็คือพวกของเศษอาหารเศษผักผลไม้ต่างๆสำหรับพวกนี้เนี่ยจะเป็นขยะอินทรีย์เนี่ยพวกนี้ย่อยสลายได้นะครับให้เก็บรวบรวมใส่ถุงนะครับที่ไม่รั่วซึมมัดปากถุงให้แน่นนะครับตัวนี้สามารถที่จะเอาไปทำปุ๋ยหมักทำหมักชีวภาพหรือแก๊สได้นะครับหรือในส่วนของบางส่วนนี่ก็อาจจะนำไปเลี้ยงหมูอะไรได้หรือขยะอินทรีย์นะครับส่วนที่สองนะครับขยะรีไซเคิลนะครับขยะเหล่านี้เนี่ยรีไซเคิลก็คือสามารถนำมากลับใช้ได้อีกนำกลับมาใช้ใหม่อีกใช้ใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกกระดาษพวกของโลหะพลาสติกอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็เก็บรวบรวมไว้พวกนี้ขายได้จำหน่ายได้นะครับพวกของกระป๋องอะไรต่างๆพวกนี้ก็ขายได้นะครับ5ขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีขยะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกขยะอันตรายขยะอันตรายอันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะจะไปทิ้งปะปนกับขยะอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมขยะอันตรายนี่ก็อย่างเช่นขวดน้ำยาทำความสะอาดถ่านไฟฉายแบตเตอรี่หลอดไฟกระป๋องสเปรย์โดยเฉพาะกระป๋องหรือว่าอะไรที่บรรจุสารเคมีศัตรูพืชพวกนี้นะครับพวกนี้ถือว่าเป็นขยะอันตรายนะครับซึ่งแล้วยังมีขยะอีกอย่างหนึ่งคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือตอนนี้เนี่ยพัดลมใช้นานก็ไปแล้วเก่าเดี๋ยวนี้ก็อะไรนะฮะมือถืออาจารย์นะฮะแบตเตอรี่มือถืออะไรต่างๆคอมโน้ตบุ๊กเยอะเลยทีเดียวขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นขยะที่อีกหน่อยจะมีปัญหานะครับบางส่วนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของขยะอันตรายที่อย่างของแบตเตอรี่หลอดไฟพวกนี้ก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ก่ออันตรายได้ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการคัดแยกไม่เอามาปนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดขาวไอ้ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมี
อันตรายถ้าหากว่าเราจัดการไม่ดีนะครับเรื่องของเวลาแตกอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องเก็บแยกออกไปนะครับให้พ้นมือเด็กนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยจะมีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายเหล่านี้ที่เทศบาลเมืองน่านเทศบาลเมืองน่านเหรอเทศบาลเมืองน่านขยะอันตรายตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนวัตกรรมในการที่จะทำลายได้ความร้อนพวกนี้ยังไม่ถึงเขาจะใช้วิธีการก็ไปกลบฝังไว้นะครับ50ปีเท่ากับจะย่อยสลายโอ้50ปีเลยเหรอฮะดังนั้นเนี่ยโอ้มันไม่ย่อยสลายไม่มีการเป็น50ปี100ปีนะบางส่วนบางอันนี้ไม่ได้มีการดังนั้นภาชนะโฟมนะครับโฟมเนี่ยควรจะรณรงค์งดลดเลิกใช้นะครับให้ใช้สิ่งของที่มาจากธรรมชาติจะเป็นการดีที่สุดในการที่จะมาห่อของเนี่ยนะครับพวกนี้จะเป็นขยะนะครับขยะขยะทั่วไปพวกนี้เนี่ยที่เขาจะมีการแยกนะครับมีถุงดำถุงดำนี่ก็จะใช้ในการเก็บขยะทั่วไปถุงแดงเนี่ยเขาก็จะใช้ในขยะพิษนะครับสีม่วงต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการแยกขยะนี้จะพูดถึงในคราวต่อไปว่าจะอย่างในต่างประเทศนี่เขาจะคือตอนนี้ไทยก็เริ่มทำแล้วในส่วนของว่าการจะเอาของไปทิ้งเนี่ยก็จะมีถังขยะจะมีเป็นสีๆอยู่ซึ่งเราจะพูดในชั่วโมงโอ้ดีเลยนะครับว่าทีนี้เนี่ยเราเวลาไปไหนขยะใช่ไหมขยะเดี๋ยวเราจะขยะแบบไหนจะเอาไปทิ้งในถังแบบไหนเนี่ยดังการเรื่องของขยะเนี่ยก็จะต้องมีการใส่ใจนะครับก็ขอฝากไปทางทั้งของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ทางของบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติและท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านขยะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขร่วมกันนะครับเริ่มจากที่บ้านนะครับแล้วก็ใส่ใจว่าในสิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากออกมาจากบ้านเรื่องของขยะอะไรต่างๆนี่ก็ช่วยกันจัดการเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดีครับก็ส่งผลให้สุขภาพอนามัยของเราดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของเราในชุมชนของเราเมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งเสริมให้สุขภาพของเรานั้นดีด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มนุษย์ศิลป์สิริมาศครับท่านหัวหน้าท่านมาจากท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะครับที่จะมาร่วมนำเสนอข้อมูลต่างๆดีๆเหล่านี้ในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เราได้ติดตามรับทราบกันรวมไปถึงจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ดีจะได้จัดระเบียบจะได้ทำความสะอาดบ้านช่องของเรารวมไปถึงแหล่งชุมชนต่างๆของเราด้วยให้สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบต่างๆจะได้ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยวันนี้ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะฮะท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะในช่วงนี้ช่วงหน้าช่วงท้ายของรายการอีกหนึ่งช่วงคำถามก็มีเช่นเคยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันครับนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วย ต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้ม นายเขียวไม่กลุ้ม เพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราชญ์ทั่วประเทศ
คนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าอร่อยและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะยิ่งเผายิ่งป่วยเผาป้าเผาหญ้าเผาขี้เหือกหญ้าเหือกควันไฟมีพิษทุกชีวิตต้องการอากาศหายใจสูดควันไฟหญ้าเหือกเจ็บป่วยบ่สบายหยุดควันไฟกันแต่เจ้าก่อนที่จะหยุดหายใจควันไฟพิษหลายเจ็บป่วยกันหัวหน้าหยุดเผากันแต่เจ้าหยุดเผากันแต่เจ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเจ้าในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับการเรียนการสอนในวันนี้อย่าลืมนะฮะมีเรื่องราวมีประเด็นอะไรที่สงสัยอยากจะสอบถามอยากจะเรียนรู้อยากจะถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมบอกคุณครูพี่เลี้ยงไว้ได้นะฮะจดช็อตโน้ตแล้วก็ให้คุณครูพี่เลี้ยงส่งไลน์มาถึงเราก็ได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยนะฮะส่งข้อความส่งไลน์มาถึงกันก็ได้ที่ ID Line ของเราก็คือ FM94.75 นั่นเองนะครับ FM94.75 หรือว่าจะส่งอีเมลครับnanradionet@gmail.com nanradionet@gmail.com หรือจะส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรมาก็ได้นะครับที่สวทน่านอำเภอเมืองน่านนะครับจังหวัดน่าน55000ครับคำถามง่ายๆวันนี้ครับในห้องเรียนนี้ด้วยรวมไปถึงที่บอกเกลือและเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงท่านผู้ฟังทางบ้านนะฮะส่งคำตอบของท่านมาถึงรายการของเราคำถามง่ายๆวันนี้ครับเรื่องราวของอนามัยสิ่งแวดล้อมวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอไปเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราครับส่งมาเป็นข้อความสั้นๆสัก1ข้อ2ข้อก็ได้นะครับส่งมาถึงเราเลยอะไรบ้างที่เป็นเรื่องราวของอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราส่งคำตอบมาได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ได้บอกไปนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราจะเจอกันใหม่ในวันถัดไปกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศสวทน่าน AM 1368 กิโลเฮิรตซ์ดูย้อนหลังกันได้ครับyoutube.com นะฮะเข้าไปดูกันได้กับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศนั่นเองขอบพระคุณที่ติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหยุดควันไฟหยุดป่วยท่านทราบหรือไม่ว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดน่านมีค่าสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนคนป่วยอาจป่วยหนักขึ้นคนชราและเด็กเล็กเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยคนทั่วไปเสี่ยงต่อโรคภัยร่วมกันคิดช่วยกันแก้วิกฤตโดยเลิกเผาป่าเลิกเผาหญ้าเลิกเผาขยะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของตัวท่านเองมีปัญหาสุขภาพแจ้งสายด่วน1669มีปัญหาหมอกควันและพบเห็นการเผาป่าแจ้ง054-716-174ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่านและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านท่านเศรษฐีมีทุกข์อันใดหรือเงินทองข้าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุใดท่านยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกว่งแขนการแกว่งแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายแดงป่วย
็ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศ